แ่กดพระเอกทำทุกอย่างที่สั่งห้ามเปิดห้าวีรกรรมพระเอกละครไทยทำนิสัยจนคนดูลืมไม่ลง นิยามความเป็นพระเอกของทุกคนเป็นยังไงภาพหลักพระเอกที่เราเห็นได้ตามละครบทบาทของพระเอกส่วนใหญ่มักดูสุภาพมาดีมีสเสน่ห์อบอุ่นอ่อ,อนโยนเป็นภาพหลักของพระเอกที่เราได้เห็นกันจนชินตาจนเราอยากเป็นนางเอกสิเอกแต่ใช่ว่าละครทุกเรื่องพระเอกของเรื่องจะดูหล่อเท่สุภาพดูดีเหมือนคาแรคเตอร์ตายตัวทุกเรื่องหลังๆมานี้ก็เริ่มมีพระเอกที่ฉีกแนวภาพจําเดิมๆเ,เรียกได้เลยว่าฉีกภาพรพระเอกละครไทยไปเยอะมี วีรกรรมเด็ดๆที่พระเอกไม่น่าทำแต่มันทำให้คนดูจดจำพวกเขาได้อย่างดี จะมีพระเอกคนไทยที่ฉีกกฎพระเอกละครไทยบ้างวันนี้เรายกพระเอกฉีกแนวเดิมๆมาให้ดูกันแล้ว 1. พระเอกวิถีนางร้ายเริ่มกันที่แบบเบาๆกับนายหัวนามบุญเวียรสุกลวัฒน์ในละครสัมปทานหัวใจที่ฮอตเวอร์สาวติดรืมทั้งนางร้ายและภรรยาเก่าตามรังควานไม่เลิกพระเอกของเราเลยมีวิธีกำจัดผู้หญิงแบบเฉียบๆให้ออกจากชีวิตของตัวเองปกติเจอแต่นางร้ายมอมพระเอกแล้วจัดฉากถ่ายรูปส่งให้นาง พรเอกเข้าใจผิดเป็นกลวิธีคลาสสิกแบบฉบับตัวร้ายที่เราเคยเห็นกันเป็นประจำแต่เรื่องนี้พระเอกของเราลงมือเองมอมนางร้ายจัดฉากถ่ายภาพให้คิดดีไม่ได้แล้วส่งข้อความให้เมียเก่าเข้าใจตามภาพที่เห็น 2. เกเรียนได้ใจพระเอกที่ไหนจะทําได้ลบภาพพระเอกสายโหดพระเอกสายอบอุ่นออกจากหัวไปก่อนเมื่อมาเจอกับพระเอกสายห้ากมลชนกหลุยสกอ๊อตจากละครพ่อครัวหัวปากเศรษฐีหนุ่มขี้เบือ่อที่ต้องการเพิ่มรสชาติ ให้ชีวิตงานนี้ซึงมีแต่ความเรียนฉากเด็ดที่เป็นภาพจําของตัวละครน,นี้ต้องหยกให้ความเรียนสุด่าที่เปิดฉากความสบายของพระเอกในคฤรหาหน์รู้ก็แวนมินิบอยออกจากห้องน้ําเขาเต้นเปลี่ยนเสื้อผ้าแวน้นไปกินข้าวก่อนที่จะเมินรุดหรูเลือกแวน้นมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านแถมท่าขับมอเตอร์ไซค์ยังนอนขับซะด้วยเรียกได้ว่าเรียนและหา่าไม่เหลือคราบพระเอกเลยทีเดียว สามด่านางร้ายหน้าสะตานปากจัดที่สุดต้องยกให้คนนี้ชินพาธเกรตวรินทร์จากละครคนละขอบฟ้าตั้งแต่เห็นฝีปากพระเอกละครไทยมาคนนี้ปากจัดคมกริบสุดๆหลายคนยกให้เป็นพระเอกสายโหดเจ้าของสวนหยากที่ประทับฝีปากด่านางร้ายจนน้าสะอานพร้อมมาลีเด็ดๆอีกเพียบเล่นเอาตัวร้ายงงโพสิชั่นตัวเองเลยใครกันแน่ตัวร้ายด่านขนาดนี้เก็บกระเป๋ากลับบ้านแทบไม่ทันแล้ว 4. แรปเปอร์อยุธยาด่านางเอกไม่หยุดพักหายใจ พระเอกคนนี้จะไม่พูดถึงไม่ได้กับคุณพี่เดชคุณสีวิสารวาจาปูปธนวัตรจากละครบุเพสนิวาสที่สวมวิญญาณแรปเปอร์แห่งอโยธยาแรปด่านางเอกของเรื่องอย่างแม่กร,ราเกตจนสนานพระนครเรียกว่าเป็นการรัวคําด่าที่ลุนให้คุณพี่มืน่นไม่ขาดอากาศหายใจไปเสียก่อนด่ารัวไม่เว้นให้ได้สํานึกเลยนะเจ้าคะคุณพี่ พระเอกบาทาพิคาตพระเอกทีวารายรัตเอาทุกอย่างมารวมกันที่คนนี้แก้วบอยประกอบจากละครไ่ายรักอสูรละครเรทแรงที่ความรุนแรงในละครเยอะมากเพราะตัวละครพระเอกไอ้แก้วที่ตามหาอีวานเมียรักที่พลัดหลงการจนเผลอไปเจองานแต่งงานหนึ่งที่เจ้าสาวหน้าเหมือนเมียตัวเองมากๆไอ้แก้วช้ำใจเข้าใจว่าเมียตัวเองหนีไปแต่งงานใหม่นางเอกเป็นแฝดจึงโกรธมากจับตัวมาที่เกาะสระภาทที่นางเอกถูกกระทำจากแก้ว ยันตกเรือยันทุลุฝาบ้านซ้อมเลยงานนี้แทบไม่เหลือคราพระเอกที่วาดฝันเอาไว้แต่หลายคนดูว่ามันตลกก็ใช่อยู่พระเอกแต่ละเรื่องดูแล้วถึงกับงงว่านี่ใช่พระเอกจริงๆรหรอฉีกกฎพระเอกละครไทยไปหลายคุมเลยนะเนี่ย